ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมยังมีคนไม่กดติดตามผมเนี่ยถึง 59% เลยนะคุณผู้ชมอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยโอเคใครกดแล้วก็ไปลุยกันดีกว่า Let's go ร้านมารู้ช็อปร้านเติมโลบักราคาถูกและกดเกมพาสและยังมีบริการขาย ID อนิเมะแวนการ์ดราคาโคตรถูกโคตรโหดมีของพร้อมบริการตลอด24ชั่วโมงไม่โกงไม่เกียนแน่นอนผมแนะนำเลยนะครับผมมารู้ช็อปโอเคครับสวัสดีทุกคนกันด้วยละกันนะครับอยู่ผมเองครับคีนอนเคดีนะแล้วก็น้องซีใช่ไหมใช่ครับสวัสดีครับก็ไปติดตามช่องน้องได้น้องชื่อช่องเลยนะครับชื่อว่าช่องน้องซีเลยครับผมเป็นภาษาอังกฤษนะน้องซีนี่เหรอชื่อนี่เหรอใช่ครับเป็นภาษาอังกฤษโอเคเดี๋ยวผมก็ขึ้นให้ละกันนี่นะวันนี้นะครับผมคือผมเองเนี่ยนะครับถือว่าเป็นเจ้าของแมปถูกไหมแต่บางอย่างผมก็ยังไม่ค่อยรู้เพราะผมแม่งแทบจะแบบผมอัดคลิปอย่างเดียวอ่ะเกมผมมาคุณผู้ชมแต่น้องซีเขาเล่นนะแล้วคือเขาก็รู้ทุกที่นะครับจากคลิปที่แล้วที่ผมเคยลงไปใช่ไหมดาบอื่นๆนะคือผมไม่ได้ไปสอนจริงจังนะครับเดี๋ยววันนี้คือเราจะทำการมาสอนจริงจังแล้วว่ากอดนี้เนี่ยกอดแรกดรอปอะไรบ้างอะไรเงี้ยน้องๆบางทีเราโจมตีกับบอสบางทีบอสดรอปดาบด้วยใช่ปะล่ะถูกไหมหรือว่าการซื้อดาบนะครับเกาะนี้มีตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยผมก็จะมาบอกเลยละกันนะครับโอเคก่อนไปดูคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์และฝากกดติดตามพวกผม2คนด้วยละกันเนาะน้องซีนะครับฝากติดตามด้วยป่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยละกันนะน้อง Let's go เริ่มที่ดาบแรกครับเป็นดาบคาตานะไหนคาตานะดาบแรกคาตานะตรงไหนครับผมถ้าเกิดเข้ามามาตรงนี้ได้ครับผมนี่คาตานะก็ซื้อได้ใช่ไหมซื้อได้นะครับผมนี่คือซื้อได้แค่ 1,000 ลูปี้เองไม่ใช่เดเบลีเนาะน้องใช่ราคาค่อนข้างที่จะถูกมากนะเดี๋ยวผมขอใช้สกิลให้ดูก่อนดาบนะมันคือดาบชิ้นนี้นะคุณดูผมนี่คาตานะอันนี้นะก็คือมันรีเวิร์กด้วยใช่ปะสกิลอะได้ข่าวคือเป็นดาบที่โหดนะเนี่ยคุณดูประมาณนี้เลยนะครับแล้วตรงไหนอีกบอสด้วยใช่ไหมก่อนนี้ดรอปดาบจิตที่อ่ะไอ้บอสสโมเกอร์ครับนี่ตัวนี้ใช่เป็นบอสสโมเกอร์นะทำไมเองตัวเล็กเองถือค้อนใหญ่จังโอเคนี่นะคนดูนี่ตายแล้วจากตัวนี้นะครับผมสำหรับกระบองสโมกนั่นเองก่อนนี้มีกี่ดาบครับอ่ะดาบครับต่อไปไปเกาะมารีนป้าทำไมผมก็คือก่อนนี้นะครับมีทั้งหมดเนี่ย2เกาะนั่นเองไม่ใช่2ดาบนะครับคนดูผมจะมึนๆหน่อยนะผมเพิ่งตื่นคือไอ้ก่อนแรกอ่ะจะมี2ดาบนั่นเองนะครับมีคาตาราแล้วก็กระบองอันนี้นั่นเองนะครับกระบองอันนี้คือดรอปจากเจ้าสโมกป่ะเดี๋ยวเราไปต่อเกาะต่อไปเนาะก็คือเป็นเกาะมาลีนข้างๆนี้นะครับเชลทาวใช่ไหมใช่ครับถูกไหมโอเคป่ะมาซีเกาะนี้มีอะไรครับเกาะนี้ก็มีแค่เดียวก็คือดาบตัวนี้เลยแล้วมันเป็นบอสพิเศษเป็นบอสพิเศษด้วยอันนี้สะสมมารีนให้ครบ50ตัวแล้วไปเสกอ่ะอันเดี๋ยวผมพาไปดูใช่อ่ะอย่างแรกเลยนะผมก็รู้อยู่เสียน้องอันนี้คือพี่ก็รู้อยู่เราต้องมาตรงนี้ถูกไหมไม่ครับตรงนี้แหละตรงนี้แหละคนดูแล้วเรามาดูตรงนี้นะแล้วอีกอย่างหนึ่งมีคนถามมาเยอะครับก็คือเปลี่ยนด้านฝั่งเนี่ยมาไอด้านมารีนกับโจรสลัดเนี่ยต้องเปลี่ยนยังไงเดี๋ยวผมจะบอกนะตัวแรกเนี่ยที่เปลี่ยนเป็นโจรสลัดนะฝั่งโจรสลัดเนี่ยคือมาเปลี่ยนกับตัวนี้ถูกไหมซีตัวนี้ตัวไอฝั่งนี้เป็นตัวเปลี่ยนมาเรียนครับมารีนครับตรงไหนมารีนอยู่ทางด้านบนข้างบนใช่ไหมโอเคขึ้นต่างวันเลยนี่ตัวนี้เป็นตัวเปลี่ยนใช่เปลี่ยนฝั่งเป็นมารีนนะคนดูผมเปลี่ยนให้ดูปุ๊บเห็นไหมผมก็เปลี่ยนเป็นมารีนละกับน้องซีเนี่ยเห็นไหมคนดูแล้วก็อีกอย่างอีกตัวหนึ่งก็คืออยู่ที่เกาะอะไรนะเกาะที่มันเป็นตัวผมมาคนดูที่ทำเกียร์สามมาถูกไหมถูกใช่ป่ะน้องใช่เกาะเอเดอร์ล็อบบี้ครับใช่เอเดอร์ล็อบบี้ที่มันเป็นตัวผมมาอันนั้นคือเปลี่ยนฝั่งนะครับอ่ะก็คือเกาะนี้นะครับผมมีดาบเนาะเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าอ่ะคือมันบอกให้เราเนี่ยโจมตีนะครับมอนในเกาะนี้เนี่ยนะครับ50ตัวนะครับผมมาน้องซีพี่กับเองเลยไปตีกันไม่ใช่ตีกับตีกันนะหมายถึงตีพวกนี้โอเคมาใช่เองตีบนพี่ตีล่างนะครับโอเคเล่นกับเพื่อนนี่คือบอกเลยว่าชิลครับตรงนี้ล่าดาบนี้ได้ชิลมากครับมันจะดอกอะไรนะน้องแต่งด้วยนะของแต่งด้วยนะครับใช่มันจะมีของแต่งตัวนะครับก็คือของแต่งเนี่ยคนดูก็มันจะดรอปจากบอสอยู่แล้วส่วนที่มันซื้อมันไม่มีนะใช่ไหมสิใช่ใช่ส่วนมากนะครับจะเป็นดรอปจากบอสซะมากกว่านั่นเองนะครับคนดูโอเคแล้วก็ไม่ได้มีแค่ดาบเดียวนะครับมี2ดาบเลยอันไหนก่อนเนี้ยนะใช่มันมีที่ขายแป๊บเอ้ยขายปิ๊บด้วยนะครับใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเราไปให้เด็กๆดูแล้วกันเดี๋ยวเราเอาไอ้ขวานนี่ก่อนสรุปก็คือก่อนนี้มี2ดาบใช่ไหมตอนแรกพี่คิดว่ามีดาบเดียวมันไม่ค่อยมีใครรู้ใช่ครับมันมี2ดาบอ๋อมันซ่อนแอบไว้อยู่เหร
ใช่ตอนแรกมันอยู่จุดหนึ่งก็ย้ายมาจุดหนึ่งครับใช่ก็คือมันจะเป็นแบบใหม่เนาะหลังจากนี้เราก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรแล้วแหละเกมผมอ่ะก็จะเป็นคงที่แบบนี้เรื่อยๆนะครับผมก็คืออยู่จุดเดิมเลยนะครับหลังจากนี้นะครับเพราะผมก็อยากให้มันเข้าที่เข้าทางเนาะคนดูเกมเรานี่เปลี่ยนบ่อยนะครับผมเปลี่ยนบ่อยจนคนดูงงละผู้เล่นงงไปหมดละแต่ตอนนี้ก็ดีนะครับคือมันเป็นป้ายชัดเจนใช่ไหมตอนนี้แป๊บป้ายทีมบอกชัดเจนโอเคมากี่ตัวเนี่ยสี่ครบหรือยังเราต้องมาดูบ่อยๆด้วยนะต้องมาดูโอเคอุ้ยได้แล้วสีได้แล้วพี่กดเลยนะ Let's go เลยนะนี่ครับเสกเรียบร้อยครับเขาก็จะเกิดอยู่ข้างล่างนี้คุณดูเห็นไหมว้าวซีซีมันจะพุ่งโจมตีแล้วพี่มันจะดรอปด้านของหมวกกับผ้าคลุมใช่ไหมตัวเนี้ยเป็นไอ้นั่นเป็นที่ใส่ตรงคางอะพี่โอ้ตรงคางอย่างเดียวใช่ไหมรถกูดาวโหดเบิ้งผมมีปะวะมันผมจะมีหรือเปล่าผมก็ยังไม่มีนะโอเคตีเลยซีนี่ครับมันก็จะดรอปด้านของดาบตัวนี้นะครับค้อนตัวนี้สกิลก็ประมาณนี้ครับหมุนเส้นหมุนธรรมดาเลยนะครับผมประมาณนี้ป่ะแล้วแป๊บขายไหนตัวนี้เลยพี่เข้ามาในบ้านหลังนี้เลยโอเคนี่นะครับเป็นดาบตรงหน้านี้เห็นไหมแล้วก็เข้ามานี่ซื้อตรงนี้เลยนี่ครับ 10,000 เบลีโอเคผมมีอยู่แล้วป่ะต่อไปอ่ะก่อนไหนน้องชายต่อบาร์กี้นะครับเป็นดาบขัดร้านนั่นเองโอเคบาร์กี้นะครับผมบาร์กี้อยู่ตรงไหนวะเนี่ยตรงนี้นะครับผมไปเดี๋ยวเราไปเกาะบาร์กี้วาร์ปเลยมาคนดูครับก่อนนี้มีกี่ดาบครับซีเกาะนี้ครับจะมีแค่ดาบเดียวเท่านั้นนะครับคือตรงไหนครับก็คือซื้อหรือว่าดรอปครับดรอปจากไอ้ทุกตัวในเกาะนี้เลยโอ้ใช่แล้วก็คือจะรวมหมดเลยนะคนดูดรอปจากเจ้ามอนกิกี้แล้วก็ดรอปจากไอ้นั้นด้วยปะตัวตลกมาร์กี้ได้ปะใช่ครับดรอปจากตัวตลกมาร์กี้ด้วยมันคือดาบเลยครับดาบคัดลัดครับผมใช่อันนี้คือคนถามมาเยอะเนาะตรงเนี้ยว่าเฮ้ยคัดลัดยังไงหายังไงแล้วอะครับอะไรเงี้ยนะครับก็คือคัดลัด V1 เนี่ยนะครับธรรมดาเนี่ยก็คือหาจากตรงนี้เลยครับมันหาได้เลยนะจากตรงนี้ใช่สกิลก็โหดนะซีเริ่มใหม่อะสกิลโหดมากครับที่2โคตรเท่เท่มากโอเคประมาณนี้นะคนดูก็ก่อนนี้ไม่มีอะไรมากเนาะสี่ก็ดรอปจากพวกมอนเลยก็ต่อไปละเกาะอะไรต่อไปเป็นเกาะทรายครับผมเกาะทรายเป็นฮุกนั่นเองฮุกที่ใส่ผมคอมใช่ใช่อุ้ยนี่ผมชอบนะสำหรับใครที่ใช้ผลทรายนะมันแบบเบียวอ่ะเบียวได้เต็มที่เลยอ่ะเกาะทรายมีกี่อันครับเกาะทรายมี2ดาบนะครับจะมีคิซุยด้วยชิซุยซื้อตรงไหนเดี๋ยวเราไปดูก่อนชิซุยเปลี่ยนที่ขายครับมาตรงนี้เลยหน้าบ้านหลังนี้เข้าไปนี้เลยครับมันจะมีสัญลักษณ์เป็นดาบนะครับเป็นดาบตรงนี้นะครับเห็นไหมแล้วเข้าไปเลยวนสุดเลยขึ้นไปเลยโอเคนี่นะครับชิซุยนะก็เป็นดาบที่เท่อยู่เหมือนกันนะครับอยู่ในระดับแรเนาะใช่เท่นะคุณดูก็ประมาณกี่บาทเนี่ยกี่เบรีเนี่ยถูกอยู่ครับถูกอยู่อันนี้ถูกเลยใช่เหรอมันซื้อได้ใช่ไหมน้องซื้อได้ครับซื้อได้โอเคมันคือที่ซื้อหรือว่าต้องทำวะมันรวมกันเลยครับผมรวมกันเลยโอเคต่อไปเราไปตรงไหนต่อไปมาซีอาริเกเตอร์ครับด้านบนตรงนี้ข้างบนนี้นะครับจะเป็นดอกตะขอนะผมชุยด้วยกันนี่แล้วก็ใช้ตะขอต่อนี่แหละคือเอฟเฟกต์มันเท่นะเขาดูเฮ้ยซีเก็บไว้ให้พี่ก่อนเก็บไว้ให้พี่ก่อนใจเย็นพี่ขอบ้างคนดูดูนะสกิลมันอ่ะดูดิจะดูดโอ้ระเบิดแรงจัดสกิลเอ็กซ์สกิลเอ็กซ์นี่ก็คือเป็นพิษนะดูดิมีสีม่วงครับใช่แล้วติดพิษด้วยเวลาเราตีนะครับตีพวกมอนพวกอะไรครับมันจะติดพิษนั่นเองเห็นไหมติดพิษนะชึบมันจะเป็นพิษนะครับเล็กนี่นะครับไม่แรงมากเท่าไหร่แต่เฟี้ยวนะครับโอเคก่อนนี้มีแค่2ดาบใช่ไหมครับซีใช่ครับก่อนนี้มี2ดาบโอเคไปเดี๋ยวเราไปเกาะต่อไปเลยก่อนนะครับต่อไปไปเกาะโอเควาร์ปเลยน้องชายคลิปนี้ว่าผมก็ลืมบอกไปข้างต้นนะครับว่าคือคลิปนี้จะไม่สอนเกี่ยวกับดาบที่มันเป็นพิเศษเนาะพิเศษอะครับใช่ก็คือจะหาได้ง่ายๆปกติเลยนะครับโอเคดาบอื่นๆนี่ก็มันจะเป็นดาบเกมพาสหรือว่าดาบอีเวนต์อะไรอย่างนี้มันหายังไม่ได้นะคุณดูตอนนี้
โอเคมาดาบก่อนนี้มีกี่ดาบครับดาบเดียวมั้งใช่ไหมครับมีดาบเดียวดาบจากตัวนี้เลยดาบจากอารองนั่นเองนะครับผมเป็นดาบอารองเนาะโอเคชาร์กนี่เลยสวอร์ดนี่เอาดิโอ้ยระวังเฮ้ยตีนี่หมุนหมุนซีตีมันบ้างสิถูกที่โดนแล้วโอเคเรียบร้อยนะก็ดรอป1รูบี้นั่นเองนะครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าเกิดว่าเวลคุณเท่ามันน่ะคือมันจะเยอะนะครับซีก็คือสอนทำใช่ไหมอ่ะใครอยากจะไปดูนะครับวิธีการปั๊มรูบี้นะไปดูช่องซีได้เลยนะครับคุณดูป่ะก่อนนี้ก็มีแค่ดาบเดียวนั่นเองป่ะเดี๋ยวเราไปดาบต่อไปครับก่อนไหนไปเกาะท้องฟ้ากันดีกว่าไปตีเอเนลกันโอเคเอเนลก็คือมีกี่ดาบครับก่อนนี้เกาะนี้มีแค่ดาบเดียวนะครับส่วนมากที่นี่จะขายเป็นพวกคาคิอะไรมากกว่าอ๋อใช่ๆครับเป็นฮาคิเกาะไม่ใช่ดิบใช่ปะไม่ใช่ดิบเป็นฮาคิการสังเกตแล้วก็แดดไม่ใช่ดิบเขาเรียกว่าโซใช่ไหมโซลุนี่เลยท่านทุกคนมาเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมเกาะนี้จะดรอปดาบแค่ดาบเดียวก็คือด้านของดาบนี่ครับผมโพนะครับแล้วไม่มีซื้อใช่ไหมเกาะนี้มีแค่ดาบไม่มีโอเคนี่ครับคนดูตีเลยมันก็จะดรอปนะเกียร์3ซีได้ได้ไงอ่ะอ๋อใจเสียงให้ครับผมผมนึกว่าตีเองครับพี่มันยากจริงๆเนาะซีเพราะว่ามันถือว่าเป็นเกียร์ที่สามารถเป็นผลรีเจเนอรี่ได้เลยนะถ้าเกิดใครได้เกียร์3อ่ะเอาตรงๆเลยจริงๆนะมันโหดมากครับคุณดูนั่นแหละมันเลยได้ยากเว้ยคุณดูมันจริงๆนะแต่ว่ามันมีโอกาสเปอร์เซ็นต์ดรอปอยู่แล้วครับแต่กว่าเราจะไปสุ่มเจอตัวเจ้าเสือมันยากอยู่แล้วถูกปะกว่าเราจะเจอเสืออีกใช่มันเลยนานนะครับผมนะก่อนนี้นะครับจบไปนะครับผมก่อนสกายเปียมีแค่ดาบโพอันเดียวนั่นเองนะครับผมหรือว่ากระบองโพนั่นเองโอเคปะเดี๋ยวเราไปที่อื่นก่อนไหนครับไปเกาะเทเลปาร์คดีกว่าไปเทเลปาร์คเลยนะครับคุณดูอันนี้จะไม่ใช่ดาบแต่ว่าเป็นดาบที่ต้องจบจากอควาโซนั่นเองครับก็คือมันจะดรอปจากอควาโซก็คือหาอควาโซไปเปิดกล่องใช่ไหมครับสตันบุญโอเคดวงดาวก่อนนี้มีกี่ดาบครับก่อนนี้ตอนนี้ปัจจุบันมีแค่ดาบเดียวครับผมโอเคก็คือมันจะเป็นที่หลังเกาะปะที่เคยทำปะใช่ครับมันจะเป็นประตูทางเข้าไปก็คือตีตัวนี้เพื่อที่จะเอาอควาโซใช่ไหมเป็นโซแบบเนี้ยคนดูผมน่าจะมีนะอันนี้อควาโซใช่นี่ครับผมมีถ้าคุณดูดรอปนะครับไอ้เจ้าตัวเนี้ยให้เรามาหลังเกาะตรงนี้ใช่ปะถูกไหมใช่ประตูนี้ใช่แล้วก็มันจะมีทางเข้าสีดำๆอยู่ประตูเข้าไปเลยนี่ครับเข้าไปครับก็ใส่ใช่ไหมใส่เข้าไปเลยใช่ไหมเข้าไปใส่หีบแล้วก็จะได้เข้าเด้งเข้าตัวเลยน้องหนีกันพี่กำลังเปิดพี่ลองเปิดก่อนโอเคมาเดี๋ยวผมจะลองเปิดนะเปิดกล่องนะครับผมสุ่มกล่อง Let's go นานแล้วนะคุณดูนี่เปิดแล้วเรียบร้อยผมได้อะไรมานี่ไงมีดาบผมมีอยู่แล้วหรือเปล่าใช่ไหมใช่มีดาบอะไรมันก็คือดาบนี่เลยครับดาบโซดาบบุ๊กนั่นเองรับหนึ่งใจเย็นพี่กำลังหาอยู่ดาบบุ๊กของพี่หายไปไหนอ๋อนี่ไงมันคือดาบบุ๊กอันนี้นะครับคุณดูนี่เลยสกิลก็ประมาณนี้ครับเป็นอันนี้เป็นดวงพุ่งไปเป็นดวงดาวอ่ะเดี๋ยวเราจะรีวิวให้คนดูได้ดูก่อนอันนี้คือเป็นดาบที่เจ๋งนะฟีลเนาะน้องรันนานด้วยครับรันนานด้วยแข็งเลยอ่ะนี่จิ๊บปุ่มคืออย่างเจ๋งอ่ะดาบเนี่ยคนดูเอาไว้เดี๋ยวเรามาตีของดีแล้วกันเดี๋ยวผมไม่บอกหรอกแต่เพื่อผมบอกเลยว่าจะทำคอนเทนต์เกมนี้ให้เยอะที่สุดนะครับบอกเลยว่าคนดูผมอยากให้คนดูเล่นแล้วไม่เบื่อนะครับนี่ปุ่มเรียบร้อยประมาณนี้เลยสำหรับเกาะนี้ป่าซีเดี๋ยวเราไปเกาะอื่นกันดีกว่าเราไปสตอกยาที่หนึ่งครับมีโยนุนั่นเองโยนุจิ๋วเราไปเกาะมีฮอกกันมาเกาะมีฮอกนะครับผมเป็นโยนุจิ๋วเกาะนี้มีกี่ดาบครับเกาะนี้ตอนนี้มีแค่ดาบเดียวครับผมคืออันนี้เลยนะครับคุณดูเป็นโยนุจิ๋วเล็กๆอันโคตรน้อยนะครับจะดรอปกับไอตัวนี้นะครับคุณดูก็คือมันจะเป็นบอสเนาะเดี๋ยวมีฮอคนั่นเองเดี๋ยวผมจะเสกแล้วกันเดี๋ยวให้น้องซีตีนะไปรุดจิ๋วโอเคไหมซีตีนะได้ตีเลยครับโอเคมา
ผมจะซื้อเลยนะครับผมไปเกียนตัวเองก็มีนี่คนดูไม่คือตัวนี้นะว้าวว้าวเจนนี่แล้วก็สกิลเท่ด้วยนะโยรู้จิ๋วอะคือสกิลไม่ธรรมดานะคนดูชื่อสกิลโคตรเท่อะสกิลนั่นไงผมโคตรชอบอะเป็นดาบฟรีด้วยนะโยรู้ฟรีด้วยนะคนดูอันเนี้ยเรียบร้อยอันนี้นะครับก็จะดรอปเนาะซีโยรู้จิ๋วดรอปอาจจะดรอปยากนิดนึงนะใช่ไปเดี๋ยวเราไปตรงไหนก่อนสกิลประมาณโอเคพี่รีวิวไปแล้วสกิลต่อไปเกาะคูโรอีกเกาะไหมคูมิปันนะไปเกาะคูโรป่ะมันจะเกาะเกาะคูโรก็คือเป็นเกาะตรงนี้นะครับคอนโดเนี่ยมันคือเกาะ 1,200 นั่นเองเนาะเกาะนี้ดรอปกี่ดาบครับเกาะนี้ดรอปแค่ดาบเดียวครับตัวนี้อ๋อคูโรก็คือเป็นกรงเล็บถูกไหมจะดรอปเป็นด้านของกรงเล็บตัวนี้นี่เลยโคตรเท่อะเดี๋ยวเราลองตีดูสเปกตีดูนี่พุ่งเข้าไปนะหมุนนะหมุนนะไม่แรงไม่ค่อยแรงเท่าไหร่อะส่วนมากเกมพี่มันจะแรงตรงที่ตีสดเนาะสกิลเนี่ยจะไม่ค่อยแรงนะต้องตีสดๆอย่างเดียวเลยแล้วมันหายไปไหนสินั่นดิพี่อยู่ข้างล่างโอ้อยู่ข้างในอยู่ข้างในอยู่ข้างในสิชิบหายแล้วเราไปไม่ได้มันเข้าไปข้างในแล้วคนดูเห็นไหมข้ามมันดิซีข้ามผ่านข้างนอกดิคนนี้ไอ้คนน้อง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 ตีเขาตายแล้วนี่พี่ตีแบบตีข้างในทะลุเลยอ่ะเฮ้ยมันเข้าไปข้างในนี่ซวยนะคนดูบั๊กเข้าไปข้างในแล้วจริงตอนแรกผมคิดว่ามันหายไปไหนบั๊กเข้าไปข้างในหนีเข้าบ้านหนีเข้าบ้านเหรอเราใช้สกิลกระเด็นไงปิวเลยกระเด็นเข้าบ้านเลยเดี๋ยวเขางงแล้วเฮ้ยตีอะไรกันวะตีทะลุกำแพงมาคุณผู้ชมครับผมคุณรู้ใกล้ตายแล้วอีกนิดเดียวเรียบร้อยนะครับผมก็ดรอปด้านของอันนี้มานะครับชาวกรงเล็บกรงเล็บใช่โหดูนะคุณรู้โหดแล้วก็บอทตรงนี้คือยิงปืนด้วยอย่างเจ๋งป่ะก่อนนี้ประมาณนี้เนาะน้องชายประมาณนี้เดี๋ยวเราไปเกาะอื่นกันต่อนะกรงเล็บหาจากตรงนี้นะคนดูเฮ้ยนี่ตีเลยตีหายไปเราไปที่ไหนต่อต่อไปเป็นอันนี้เป็นบอสที่ต้องรอนะเป็นบอสเซเบอร์นั่นเองบอสแชงคูดครับก็คือเป็นเกาะแชงคูดก็คือเราต้องเดินทางไปเองถูกไหมอันนี้คือดาบอันนี้คือดาบสุดท้ายหรือยังไม่ใช่ครับยังมีโอเคมาซีเดี๋ยวนั่งเรือพี่ดีกว่าผมรับมาแล้วเอาเองไปนู่นแล้วเหรอพี่มาแล้วเอาเองวาร์ปไปเหรอใช่พี่ผมรอพี่เข้ามาเมื่อกี้เอาวาร์ปมาพี่ก่อนมาคุณผู้ชมครับตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปเกาะเซเบอร์ถูกไหมอ่ะเกาะเซเบอร์จริงๆซีใช้ผลเดี๋ยวขับเรือไปไหมขับเรือใหญ่ไปไหมนะเอาเรือลงไปเรือลงเรือลำใหญ่ไปเลยบิ๊กเลยมาเดี๋ยวผมขับเองผมรู้ทางโอเคอยู่ข้างหลังเกาะบาร์กี้นี่แหละคนดูง่ายๆโอเคอันนี้ก็ FC ผมนะมาเล่นด้วยนะผมแจกเซิร์ฟ VIP นะคนดูสวัสดีครับพี่คิงนอนโหขอบคุณมากครับยังมี FC อยู่นะผมอะนึกว่าไม่มีแล้วนะครับคนดูมาเดี๋ยวเรามาเกาะข้างหลังตรงนี้นะครับเพื่อที่จะตีเซเบอร์ผมบอกเลยว่าเซเบอร์ถามว่าดรอปยากไหมก็มันเกิดทุกๆ1ชั่วโมงป่ะน้องตอนนี้ปรับเป็น20นาทีนะครับ20นาทีโอเคอุ้ยเร็วเลยนะเร็วจากแต่ก่อนเยอะเนาะเพราะตอนนี้ถือว่ามันง่ายอยู่นะคนดูเฮ้ยเซเบอร์พี่ให้คนอื่นไปหรือเปล่าวะน้องหรือว่าตามพี่ดีเซเบอร์อยู่ระดับดีเจนเนอรี่ครับผมดีเจนเนอรี่อ่ะใช่พี่น่าจะให้คนอื่นไปนะคนดูอ่ะก็คือเขาจะเกิดอยู่ตรงนี้เนาะเซเบอร์หรือว่ามาแชงคูดจะให้นี่โหดนะแชงคูดนะโหดนะสกิลพี่แกเดือดครับนอนไปดีอู้มาพุ่งครับเรียบร้อยสวยด้วย20ดูบี้อ่ะตรงเนี้ย
20รูบี้20รูบี้อ่ะแป๊บเดียวก็สุ่มได้แล้วเนี่ยมาตรงนี้นะครับก็เป็นดรอปเซเบอร์นี่นะครับของน้องซีจับไว้อยู่อ่ะซีลองใช้สกิล Z สิสกิล Z เป็นอย่างงี้นะครับกดค้างได้พอดีมันเหมือนที่บอสใช้อ่ะสกิล X UX เป็นการพุ่งเข้าไปตาพึ่งครับแค่นี้ใช่ไหมมี2สกิลป่ะถ้าพี่จำไม่ผิดใช่ครับมีแค่2สกิลโอเคป่ะก็ต่อไปอ่ะไปเป็นดาบทะเลนั่นเองดาบเจ้าทะเลอ่ะโอเคดาบเจ้าทะเลนี้ก็คือจะเกิดตรงมันจะมีก่อนเจ้าทะเลนะคนดูอ่ะซีพาคนดูไปซิเอาเรือลงใช่ไหมเรือลงได้พี่เดี๋ยวเราไปเรือลงนะครับคลิปนี้ตัดเรียวๆหน่อยนะคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นคลิปสอนเนาะคนดูดูได้เพลินๆเลยเนี่ยซีพี่บอกแล้วมันยากเองเอาไปดีกว่าเดี๋ยวพี่บินตามหลังดีกว่าอ่ะเองขับเรือไปไหมได้ผมขับเรือไปโอเคขับเรืออะไรโอเคเติมเกียร์พาร์ทเลยเหรอครับเนี่ยครบเลยครับโอ้โหขอบคุณครับป้าเดี๋ยวเราไปดูนะครับคนดูมาแล้วครับน้องซีตีครึ่งหลอดครับผมคนดูดูเลยครับยืนตีตรงนี้คือพี่เองเนี่ยบอกเลยว่าผลอะไรนะผลน้ำแข็งโกงนะซีว่าโกงไหมมันบินอย่างเงี้ยมันบินอยู่เงี้ยคนดูแล้วก็ใช้สกิลได้เลยนะโกงใช้สกิลได้ตอนบินนั่นแหละเป็นผลที่อยู่ระดับที่โหดมากมิสติกเลยเนี่ยเราสามารถเข้าไปตีได้ครับมันจะดาเมจแรงยืนบนเรือตีเลยเห็นไหมง่ายบอกเลยเว้ยอีซี่อีซี่เหรออีซี่ครับตีไปใกล้ตายแล้วใกล้ตายแล้วอีกนิดเดียวถ้าในระผ่านเดี๋ยวนี้เนี่ยมีของแต่งด้วยเดี๋ยวเรามาดูนะว่าผมจะได้กี่รูบี้หรือว่าจะได้ออฟมาหรือเปล่าไปเอ็นชาร์ตเปลี่ยนเป็นอีกอย่างหนึ่งชาร์ตเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีแต่ละตัวจะดรอปสีอุ้ยผมยิงได้เลยออฟผมได้ออฟได้ออฟพี่ได้ออฟสีสีเลยนะแดงสีแดงโอ้โอเคบอสตัวนี้นะครับเจ้าทะเลก็จะเป็นด้านของดาบชิ้นนี้เนาะเป็นดาบนี้นะใช่ไหมตอนนี้ผมเป็นสีแดงอ่ะของน้องซีเป็นสีอะไรสีเขียวนะครับมันจะมีแล้วก็พลังแตกต่างกันด้วยนะครับไหนน้องซีต้องใช้สกิลแซดดิของเองอ่ะเป็นไงนิวนี่นะครับคิวทุกคนเลยที่เป็นใช่ที่เป็นอยู่ด้วยกันมันจะคนละอย่างกันนะคนดูโอเคประมาณนี้มาก่อต่อไปครับก่อไหนครับซีก่อต่อไปเกาะสุดท้ายกันดีกว่าไปอันนี้คือดาบสุดท้ายใช่ไหมดาบสุดท้ายจริงๆมีดาบพิเศษที่ต้องสะสมบอสกันครับไปต่อก่อนอ่ะเราไปก่อนนี้ก่อนแล้วกันนะครับคนดูเฮ้ยน้องกระโดดซะแบบสูงเลยพี่โอเคกว่าพี่จะเข้าได้อันนี้ก็คือเป็นดาบใหม่ถูกไหมที่ยังจะสอนเนี่ยเพราะอยู่กับดาบอยู่คอมมอนแต่โหดมากครับตัวนี้เป็นทริปเปิลใช่ไหมใช่ครับเป็นดูโอคาตานะอ๋อดูโอใช่พูดผิดคนดูมึนจริงๆเลยนะดูโอคาตานะนั่นเองนะครับผมหรือว่าเป็นดาบใหม่เกาะใหม่มีแค่ดาบเดียวใช่ไหมน้องชายใช่ครับดาบง่ายมากง่ายจริงคนดูง่ายจริงดาบเจ้าตัวนี้นะครับคนดูง่ายจริงเพราะว่าผมพูดจริงนะผมตีดอกเดียวดอกอ่ะใช่ผมก็ตีเดียวดอกใช่ไหมได้แถมดาบสกิลฟุตมันโกงดาบสกิลโกงมากคนดูดิเอ็กมันดูดเข้ามาด้วยปะมาหลายตัวเลยมาหลายตัวเลยทีนี้ดูดทีเดียวโอ้ได้เป็น10ดูบี้เลยนะโอเคเรียบร้อยปะก่อนไหนต่อครับน้องซีต่อไปดาบอันนี้อาจใช้ความอดทนนะครับก็คือกันไกนี่กันไกตัวนี้เท่มากโอเคป่ะกอบผีเลยฮะไปกอบผีกันมันเดี๋ยวนี้มันอาจจะเก็บงานหน่อยนะครับเนื่องจากเรทการออกมันน้อยนิดนึงตอนผิวมีควันด้วยใช่แล้วเองไม่บอกตั้งแต่แรกอะก่อนนี้เราต้องบอกตั้งแต่ก่อนนี้แล้วน้องพี่ก็ลืมด้วยขอโทษนะคนดูอ่ะกันไกนี้เราพูดว่ามันดรอปจากบอสตัวนี้แล้วกันเนาะใช่มันต้องเสกเอาใช่มันต้องเสกเอาเสกการเสกก็คือตีพวกเจ้ามอนพวกนี้นะคนดูตีเจ้าพวกมอนพวกเนี้ยให้มันครบ50ตัวเนี่ยแล้วประตูมันจะเปิดแล้วบอสจะเกิดนะครับผมใช่แล้วมันก็จะดรอปคุณกันไกลมาเลยใช่ไหมไม่อาจจะดรอปยากนิดหนึ่งครับพี่กันไกลดรอปยากกันไกลดรอปยากโอ้ผมให้นูเปอร์ไปแล้วนี่หว่าลืมไปนะครับคนดูก็เป็นกันไกลที่ผมพูดตรงนะว่าสวยและเอฟเฟกต์อ่ะโอเคเลยอ่ะน้องลองเอาไปฟาร์มดิผมชอบนะสกิลมันโกงมากคนดูใช้สกิลซิแต่นี่ดูเนี่ยยิงไปเลยต่อไปสกิลต่อไปตัดมีแอนิเมชั่นตอนตัดด้วยนี่เออเท่จัดนี่ครับ
มี2สกิลนะใช่มี2สกิลประมาณนี้เลยครับผมว่าเป็นดาบที่โกงพอสมควรเลยนะครับผมแค่นี้ใช่มั้ย4หมดแล้วใช่มั้ยใช่ครับดาบที่หาได้ตัวนี้ก็มีประมาณนี้เอ้ยผมว่ามันไม่ยากนะที่ดูเนี่ยใช่ป่ะมันแค่นานเฉยๆแต่ว่าดาบมันก็ยังไม่ได้ยุ่งยากขนาดนั้นน่ะที่หามันหาได้ง่ายเลยเนาะซีแต่ว่าดอกอะยากใช่ดอกอะยากนะครับผมแต่เรารู้ว่ามันทำยังไงแค่นั้นเองในคลิปนี้เนาะโอเคให้กำลังใจให้กับเพลเยอร์ใหม่ที่เข้ามาเล่นเกมผมด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราเจอใหม่คลิปหน้าเนาะซีใช่ครับเดี๋ยวมาเล่นกับซีเนี่ยมาเล่นกับซีนี่แหละโอเคคนดูใครอยากผมนำคลิปไลน์คอมเมนต์กันมาใต้ล่างคลิปนี้โอเควันนี้ผมซียูแล้วกันนะซีซีกูเหมือนกันครับซีซีหลายรอบเกินละคลิปนี้โอเคบ๊ายบายครับน้องซีน้องชายจุ๊บๆรักนะเจ้าอ้วน